สวัสดีค่ะดุดดังเจ้าหญิงและเป็นแบบว่าเหมือนลอยมาเมื่อกี้เหมือนไม่ได้มาเหมือนลูกลอยมาเมื่อกี้หนูก้าวไหมคะหรือว่าหนูลอยมาก้าวอยู่ค่ะ อะไรนะฮะอะไรนะฮะสวยนี่คือนิยามวันนี้เลยแฟนก่อนดีกว่าทั้งในฮอนี้รวมถึงในไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยสวัสดีค่ะฟินนะคะสวัสดีค่ะเบกกี้นะคะ Hello guys Hello ให้แอร์ถามคนนิดนึงเพราะว่าในขณะที่น้องกำลังทักทายเนี่ยแฟนคลับก็คือกรี๊ดกันแบบโอ้โหสุดฤทธิ์สุดเดชเลยถูกต้องวันนี้มาในแบบเรียกว่ามาร่วมงานเดินพรมแดงกับ Cast Award 2023รู้สึกยังไงบ้างลูกพี่ฟินดีกว่ามาตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมแบบครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็มาเป็นครั้งนึงแล้วก่อนที่ซีรีส์ของเราจะออนแอร์ถูกไหมฮะแล้วเราก็ซีรีส์ออนแอร์จบแล้วแล้วก็มาเดินอีกครั้งนึงแตกต่างกันไหมลูกรู้สึกไงความแตกต่างโอ้รู้สึกว่าครอบครัวเราเติบโตขึ้นเยอะมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะคืนนี้ไหนคือครอบครัวฟินแบ็กกี้บ้างคะยกมืออ่ะยกมือสูงค่ะยกมือสูงค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการพี่เจมอยากจะมอบขนให้น้องอ่ะลองดูไหมล่ะอ่ะมอบซีเฟิร์มอันนั้นอ่ะให้เลยให้เลยให้ลูกเลยเพราะว่าลูกถ้าลูกบอกว่าอยากได้อะไรนี่ได้หมดเอางี้ถ้าลูกบอกว่าพี่โซหนูอยากได้เฟอร์ได้ไหมเบกกี้ไม่ได้พูดเบกกี้อยากได้ไหมลูกเบกกี้อยากได้ไหมเบกกี้อยากได้เฟอร์ค่ะใส่เลยลูกสาวใส่เลยลูกสาวเอาไปเลยเออสวยไหมสวยไหมคะแล้วนี่ใส่อยู่ตั้งนานเมื่อกี้สวยเมื่อกี้มีแฟนคลับกระซิบมาบอกว่ายังไงคะตอนพี่โซใส่เหมือนเฟอร์แต่พอเบกกี้ใส่ทำไมเหมือนปีกนางฟ้าว้ายฟีนเห็นด้วยไหมฟีนเห็นด้วยไหมอะไรนะอยากได้ฟีนก็อยากได้อยากได้ตังหูอยากได้ตังหูแป๊บนึงตอนนี้พี่โซจะเปลื้องผ้าแล้วเพราะฉะนั้นรอก่อนปลนมีพี่ๆในค่ายเดียวกันกระซิบมาแล้วกำลังมาว่าเอ้ยมาถึงแล้วนะไอ้ตรงนี้ถูกมาตอนนี้นะแล้วแกกินดังๆให้กับฟรินและเบกกี้ขอบคุณค่ะพี่เจมเอาไงใช่Idol Factory ฟรีนเบกกี้และทีมซิลี่ลางสังหรณ์ครับใจฉันละลอยบินอยู่ทั้งนี้ทุกเวลา
ถ้าว่าจะเป็นอย่างนั้นต้องบอกเลยนะอยู่ด้วยกันไปนานๆจะได้ไหมคนเดียวคนนี้ที่เข้ามาในหัวใจเป็นเหมือนแหล่งความสดใสโอ้เธอคือคนคนนั้นที่ทำให้ฉันมีความสุขเหลือเกินต้องเธอคนเดียวคนนี้ที่ทำให้คืนละวันของฉันเป็นดังความฝันที่เป็นจริง You're my all and everything คือทุกสิ่งSo please marry me So please marry me ไม่เคยคิดว่าฉันจะเป็นแบบนั้นเป็นคนคลั่งคำรักเพียงแค่เธอคนคอยจับมือกันอยู่เสมอเพียงมีเธอก็ไม่กลัวอะไรโอ้เธอคุณความสดใสบ่มีในใจฉันละบ่ยบินอยู่ข้างในนี้ทุกเวลาถ้ามัวจะเป็นอย่างนั้นต้องบอกเลยนะอยู่ด้วยกันไปนานๆจะได้ไหมโอ้โหเพราะเธอคนเดียวคนนี้ที่เข้ามาในหัวใจเป็นเหมือนแหล่งความสดใสโอ้เธอคือคนคนนั้นที่ทำให้ฉันมีความสุขและเกินต้องเธอคนเดียวคนนี้ที่ทำให้คืนละวันของฉันเป็นดังความฝันที่เป็นจริง You're my all and everything คือทุกสิ่ง So please marry meก็ฟีนะคะเบกกี้นะคะค่ะก็ครบรอบ17ปีของแคทอวอร์ดนะคะก็ขอให้อยู่คู่คนไทยไปนานๆเลยนะคะขอให้ปังๆเลยนะคะอยู่ด้วยกันนานๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ Thank you Thank youกับน้องฟรีนสโลชาเชิญเลยครับสวัสดีค่ะฟีนสโลชานะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าผู้หญิงคนนึงจะได้มายืนอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็ได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะก็ขอบคุณแคสอวอร์ดนะคะที่ให้โอกาสฟีนได้เป็นตัวเองได้ให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ได้ถูกคนพบมากขึ้นก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่ช่วยกันโหวตแล้วก็ซัพพอร์ตในทุกๆการเดินทางของฟีนก็อยากจะบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณค่าย Idol Factory นะคะที่เห็นเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนได้ถูกคนพบมากขึ้นรักนะคะขอบคุณค่ะฟีนสโลชาครับไปกันต่อเลยนะคะกับสาววัยใสโดนใจแห่งปีอันดับที่2ครับได้แก่ขอแสดงความยินดีกับเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองแหมชอบชื่อน้องเขาจังเลยเรียนเชิญเลยครับ
พิ่งมาโชว์ร้องเพลงไปเมื่อสักครู่นะฮะเป็นอีกหนึ่งสาววัยใสที่ต้องบอกว่าโดนใจแฟนๆมากๆเลยตื่นเต้นจังเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณแคสนะคะที่เชิญมาที่งานนี้นะคะแล้วก็ให้รางวัลนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณ Idol Factory นะคะที่คอยสนับสนุนตลอดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะมัมมี่ฮันนี่นะคะก็ขอบคุณทุกสนับสนุนเลยค่ะรักมากๆเลยนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกัน forever เลยนะคะเบกกี้ครับเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองชอบอ่านชื่อเขาไปต่อเลยนะครับกับรางวัลต่อไปฮะซีรีส์ออฟเดอะเยียร์นะครับรางวัลนี้จะมอบให้กับซีรีส์ที่สร้างความประทับใจให้กับประชาชนจนโด่งดังและกลายเป็นที่กล่าวขานกันทั่วไปนะฮะและซีรีส์ที่ได้เข้าชิงก็คือนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อคิวตี้พายซีรีส์คาร์ดด้วยรักและหักหลังบรรยากาศรักและทฤษฎีสีชมพูแก๊ปเดอะซีรีส์ครับและสำหรับรางวัลซีรีส์ออฟเดอะเยียร์ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับทฤษฎีสีชมพูแก๊ปเดอะซีรีส์ครับดีใจด้วยนะครับต้องขึ้นมาอีกครั้งนึงเลยนะฮะกับฟรีและเบกกี้นะครับสวัสดีค่ะฟินโซโลชานะคะสวัสดีค่ะรีเบคก้าสตรองนะคะโอเคค่ะก็อันดับแรกต้องขอบคุณทางแคสแมกกาซีนนะคะที่ให้โอกาสซีรีส์ของเรานะคะมีชื่อเข้าชิงแล้วก็ได้รางวัลนี้มาพวกเราจะบอกว่าหกล้มแล้วก็คุกคานกันมาเยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็อยากขอบคุณทาง Idol Factory นะคะที่ เห็นเราสองคนแล้วก็ผลิตสื่อที่สะท้อนสังคมออกมาหวังว่าจะมีซีรีส์ความรักอีกเยอะๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมว่านี่คือความรักของคนสองคนนะคะก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะทุกๆคนที่ช่วยโหวตแล้วก็อยู่ข้างๆเราซัพพอร์ตเราในทุกๆวันทุกๆเส้นทางขอให้พวกเราถูกค้นพบอีกเยอะๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะอยู่ข้างๆเราในทุกๆเส้นทางค่ะขอบคุณค่ะดีใจด้วยครับกับฟรีและเบกกี้นะครับจากทฤษฎีสีชมพู I will speak for the inter fans as well So first of all would like to thank thank youWould like to thank Kaz Award for putting Gap the Series in the series list. And like to thank Idol Factory for making Gap the Series. And like, as you know, we never imagined this for Gap the Series at all. We had quite a massive fall at the start and can't believe that, wow, we're standing here right now. And yeah, as you know, Gap the Series is one of the first GL of Thailand. AndHopefully we're going to see more and thank you so much for your support. Love you. Thank you very much ฮะทั้งสองท่านครับยังอยู่กับเราบนเวทีนะครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณสิรินทร์ศรีอรทัยกุลผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มบริษัท Beauty James ครับ
ขึ้นมามอบของที่ระลึกจากจูดิธลีเบอร์ครับงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะฮะกับรางวัลของเรายิ่งดึกยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านบนเวทีครับดีด้วยอีกครั้งฮะต้องบอกว่าทฤษฎีสีชมพูได้รับการตอบรับดีจริงๆยินดีด้วยกับทั้งสองคนอีกครั้งนะฮะเชิญเลยครับเอาละฮะรางวัลต่อไป Rising Female of the Year มีรายชื่อผู้เข้าชิงดังนี้ครับฟ้ายงวรีครับเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองชาร์ลอตต์ออสตินมิ้นท์พันษาเอิญฟาติมาครับและผู้ที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งหญิงมาแรงแห่งปี Rising Female of the Year ได้แก่ชอบอ่านชื่อเขามากเลยฮะเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองแสดงความยินดีด้วยครับต้องยินดีซ้ำๆอีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะเชิญครับโอเคสวัสดีค่ะรีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับรางวัล Rising Female of the Year นะคะก็ไม่คิดเลยนะคะว่าจะได้รางวัลนี้แล้วก็ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าช่วงนี้เรามันผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันในณตอนนั้น you guys especially inter fans you guys know that we had a time with the voting and everything and I'm so grateful that you guys are beside me and this award is not only mine but it's ours yeah thank you นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองเราเจอกันบนเวทีนี้ไม่ต่ำกว่า5ครั้งแล้วนะเบกกี้ดีใจด้วยนะฮะดีใจด้วยทีมงานช่วยหน่อยฮะเอาละครับไปต่อกันเลยกับดาวรุ่งชายมาฟรีนสโลชาครับและเจนนิสนะครับทุกท่านครับและผู้ที่ได้รับรางวัลวัยรุ่นหญิงยอดนิยมแห่งปีpopular female ที่เด็ดอวอร์ดได้กันดีใจด้วยกับฟรีนสโรชาเชิญเลยครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ต้องเชิญขึ้นบนเวทีนะฮะดีใจด้วยอีกครั้งค่ะฟีนสวัสดีค่ะฟีนสโลชานะคะก็ขอบคุณทุกโอกาสที่ได้รับค่ะฟีนไม่เคยที่จะอยากพลาดโอกาสสักครั้งเลยแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่พยายามแล้วก็อดทนในทุกๆวันแล้วก็ทุกๆวันคือวันที่เต็มที่ที่สุดของฟีนนะคะหวังว่าทุกๆคนก็จะเต็มที่ในทุกๆวันแล้วก็อย่าพลาดทุกโอกาสอย่าพลาดในทุกๆความพยายามของตัวเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับดีใจด้วยอีกครั้งฮะฟีนฮะเช่นกันนะฮะเราเจอกันบนนี้ไม่ต่ำกว่า5ครั้งดีใจด้วยฮะได้กันขอแสดงความยินดีกับฟรีนเบกกี้ครับต้องยอมรับในความสำเร็จของทั้งคู่จริงๆนะฮะวันนี้พวกเธอมาเหมาอะนะฮะ
มากวาดรางวัลของ CAS Award 2023ในครั้งนี้จริงๆดีใจด้วยอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับสำหรับฟรีนและเบกกี้ครับแล้วก็ดีใจกับความสำเร็จของพวกคุณจริงๆฮะโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะฟรีนสโลชานะคะสวัสดีค่ะรีเบกก้าชังนะคะค่ะอันดับแรกนะคะก็ขอขอบคุณค่าย Idol Factory ก่อนเลยค่ะพี่เชนพี่เซนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เห็นพวกเราสองคนนะคะก็อยากขอบคุณทุกๆโอกาสเลยที่ได้รับค่ะพวกเรายินดีมากๆเลยเนาะแล้วก็จริงขอบคุณครูเอที่สร้าง Gap The Series ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานนักแสดงทุกๆท่านที่ทำให้มี Gap The Series เกิดขึ้นทำให้ทุกคนค้นพบสามอนแล้วก็ค้นพบฟินเบกค่ะแล้วก็ขอบคุณกันและกันเนาะขอบคุณเบกกี้ที่อยู่ด้วยกันทุกๆการเดินทางของกันและกันเลยใช่แล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆค่ะยัสโอเคพี่พินพูดภาษาไทยน้องเบกพูดภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะโอเค so yeah thank you to Idol Factory for creating Gap the series P Saint P Shane Crew A it made everyone know Freen Becky andYeah, so it's been a long journey, and I would like to thank Freen. Freen for being beside me from day one to now, shaped who I am a lot to make me who I am today, and I hope you are beside me every day, but we did it, baby! แล้วก็ที่สำคัญเราจะไม่ได้ยืนอยู่ที่นี่นะคะถ้าไม่มีทุกๆคนแฟนคลับทุกๆคนเลยแล้วก็ขอบคุณที่ร่วมเดินทางกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะ Thank you love you guys ดีใจด้วยครับฟรีนเบกกี้ต้องบอกว่า CAS Award 2023นี้ฮะเป็นเครื่องการันตีได้เลยว่าคุณสองคนประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยจริงๆยินดีด้วยอีกครั้งนะฮะดีใจด้วยจริงๆฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ